โครงการวิจัยตรงนี้นะครับเราขอเรียกสั้นๆนะครับว่าดันไซกินเน็ตนะครับจุดประสงค์หลักจริงๆก็คือต้องการเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรนะครับโดยเฉพาะการขับเคลื่อนเรื่องราวของด่านซ้ายโมเดลนะครับเพราะว่าปัญหาหลักที่สุดของด่านซ้ายก็คือเรื่องราวของภูเขาหัวโล้นนะครับแต่ว่าการขับเคลื่อนของภูเขาหัวโล้นเนี่ยนะครับเราไม่สามารถใช้มิติในเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมในมิติเดียวได้หรือว่าเป็นการฟื้นฟูป่าในอย่างเดียวได้นะครับหรือว่าเป็นการจัดการป่าอย่างเดียวได้นะครับเพราะว่าพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของคนที่ด่านซ้ายนี้นะครับก็คือเรื่องราวของเกษตรกรนะครับแล้ววิถีชีวิตของเกษตรกรโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอิงอยู่กับเรื่องราวของการทำพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวซึ่งในพื้นที่ด่านซ้ายก็คือเรื่องราวของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับไอ้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับมันปลูกต่อเนื่องมาอยู่โดยตลอดเนี่ยนะครับมากกว่า10ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นเฟืองจักรที่สำคัญที่ทำให้เกิดภูเขาหัวโล้นนะครับปัญหาที่ตามมาที่สำคัญที่สุดเลยก็คือว่าเราได้รับคำถามจากชาวบ้านอยู่โดยเสมอนะครับว่าเมื่อเราไม่อยากให้เกิดภูเขาหัวโล้นเนี่ยนะครับจะให้เกษตรกรเนี่ยทำอะไรหรือว่าชาวบ้านทำอะไรนะครับเราก็ต้องกลับมาทบทวนใหม่นะครับว่ามันมีวิถีทางการเกษตรอย่างอื่นไหมมันมีการเกษตรทางเลือกไหมมีเกษตรลักษณะที่ผสมผสานหรือเปล่านะครับเราก็จับประเด็นเหล่านี้นะครับมาเป็นตัวขยายว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราไปศึกษางานจากหลายๆที่นะครับก็พบเห็นว่ามันมีลักษณะของเกษตรทางเลือกหรือเกษตรผสมผสานเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะตอบโจทย์ในการแก้ภูเขาหัวโล้นได้แต่ปัญหาที่ตามมาก็คือเมื่อทำเกษตรผสมผสานหรือว่าเกษตรทางเลือกขึ้นแล้วเนี่ยนะครับปัญหาที่ตามมาก็คือตลาดจะทำยังไงนะครับเมื่อผลิตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องว่าผลผลิตจะไปขายที่ไหนนะครับเราก็เลยต้องเซตโมเดลขึ้นมานะครับเป็นเรื่องราวของด่านสายกินเนี่ยนะครับซึ่งก็คือตลาดนะครับแล้วตลาดแรกที่เราทดลองทำก็คือตลาดที่ร่วมมือกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายนะครับแล้วก็ตัวที่อำเภอด่านซ้ายนะครับทำเหมือนกับประชารัฐเป็นกรีนมาร์เก็ตนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมนะครับหมู่บ้านต้นแบบที่เราขับเคลื่อนยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านก้างป่าหมู่บ้านนาหมู่ม่นนะครับแล้วก็ใช้2ตัวอย่างของหมู่บ้านเนี่ยนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับอันนี้คือผลสำเร็จขั้นที่1ผลสำเร็จขั้นที่2นะครับเราพยายามที่จะสร้างนะครับความเป็นสถาบันให้เกิดขึ้นเพราะว่าด่านซ้ายกินเนี่ยมันไม่ได้เป็นสถาบันที่มีการรับรองนะครับเราพยายามขับเคลื่อนให้องค์กรท้องถิ่นเราพยายามขับเคลื่อนให้สาธารณสุขอำเภอนะครับหรือแม้กระทั่งตัวโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายเนี่ยนะครับใช้ตัวด่านซ้ายกินเนี่ยนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนในมิติในเชิงสุขภาพมิติในการตรวจสารเคมีมิติในการที่จะสร้างมาตรฐานให้กับสินค้าเพื่อที่จะยกระดับให้เกษตรกรนะครับเมื่อนักวิจัยอย่างผมจากส่วนกลางถอยออกมาก้าวหนึ่งหรือว่าในอนาคตจะต้องถอยจากในพื้นที่นะครับด่านซ้ายกินเนี่ยก็จะเป็นสถาบันแล้วก็ขับเคลื่อนเกิดขึ้นได้แล้วก็เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับอันนี้คือความสำเร็จที่เราเห็นได้จากเบื้องต้นเนี่ยนะครับสองประเด็นหลัก